สวัสดีครับวันนี้วันหวยออกครับเนี่ยมาดูบรรยากาศวันหวยออกครับวันนี้ร้านเราเงียบเฉียบมากครับให้มาดูร้านข้าวสารนะครับผมวันนี้อยู่ร้านข้าวสารแต่เช้าแล้วร้านเราเงียบเฉียบครับวันนี้ดูบรรยากาศด้านนอกครับเงียบวังเวงมากครับบรรยากาศตลาดสดจังหวัดสุรินทร์ครับผมเวลาอยู่ที่6 โมงเช้าครับวันนี้พี่น้องก็น่าจะเก็บเงินไปซื้อหวยก่อนซื้อข้าวครับผมบรรยากาศได้เงียบมากนะดูถนนครับโล่งมาแล้วร้านเรารับราชนะนะครับผมรับทุกอย่างครับดูบรรยากาศช่วงเช้าของเรากับวันหวยออกวันนี้วันที่1คอคอครับเนาะซื้อหวยกันยังพี่น้องเงียบมากเลยครับบรรยากาศร้านหมูของเราครับผมก็มีเนื้อหมูเนื้อไก่ครับอาหารทะเลเราก็มีครับจัดวางได้สวยงามครับตู้นี้จะเป็นหมูครับไส้หมูเวทาตูครับผมแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นปลาหมึกครับหนวดหมึกหั่นท่อนครับสวยๆหมึกกุ้งก็สวยครับเนี่ยตู้นี้ก็เป็นชั้นนี้ก็เป็นเครื่องปรุงครับน้ำจิ้มครับผมมีหลายอย่างครับที่ร้านแล้วก็พนักงานกำลังจะซอยไก่กันแล้วครับบรรยากาศช่วงเช้าของร้านเราครับเงียบครับผมกับบรรยากาศเงียบเงียบพอตู้เย็นกระแสเข้าไปหรือยังว่าตู้เย็นกระแสเข้าไปหรือยังพอโรงเรียนอะพอโรงเรียนเอาหรือยังจับแต่ยังไม่มาเอาจับหรือยังจับแล้วครับอันนี้ก็หมูสดครับหมูสดไก่สดครับผมหน้าร้านเราว่าข้างในก็เลยให้พี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศร้านสุรินทร์ครับผมก็จะดูรอบๆนิดนึงครับนี่ครับร้านเราตั้งอยู่หน้าปราสาทจังหวัดเลยครับผมพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเช้าของเทศบาลเมืองสุรินทร์กับยุคโควิดครับแต่ก่อนช่วงนี้จะแน่นไปด้วยรถนะครับผมเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยสุรินทร์นี่คือว่าเศรษฐกิจดีมากครับจังหวัดสุรินทร์คือเศรษฐกิจดีมากครับแต่หลังจากโควิดรอบที่3ขึ้นมานี่ครับเงียบกริบครับโรงเรียนก็ไม่ได้เปิดเทอมครับผมก็ทำให้เงียบเข้าไปอีกครับผมก่อนพ่อค้าแม่ค้าก็จะเต็มนี่แหละครับผมเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแต่ช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดก็เลยเงียบไปครับผมก็เลยมาเล่าบรรยากาศช่วงเช้าให้ฟังอันนี้ร้านไข่ของเราครับเราจำหน่ายไข่ไข่สดครับ CP Beta Pro อยู่นี่แหละครับนะร้านราติกาเซเว่นครับก็มาดูร้านเราอีกร้านหนึ่งครับบรรยากาศข้างๆจะเป็นสุดโกดังเก็บของตรงนี้จะเป็นที่สต็อกสินค้าของเราเราก็จะมีตู้สต็อกสินค้าครับพวกหมูเป็นตู้แช่เย็นอย่างดีครับแล้วก็มีถังน้ำแข็งครับนี่ครับของเราทำได้สะอาดสะอ้านครับผมก็มีตู้สต็อกสินค้ามีถังน้ำแข็งครับที่จะเตรียมเอาไปขายฝั่งนู้นนะครับก็เลยว่างๆครับวันนี้เงียบจัดก็เลยพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศวันหวยออกครับผมเงียบจริงๆครับผมเงียบมากครับในตู้ข้างหน้าเราครับ
เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปฐานที่ทำงานก็พุ่งลงนานครับวันนี้ก็ยังช่วงเช้าก็เลยมาถ่ายบรรยากาศในเมืองให้ดูก่อนครับนี่ครับก็อยู่สถานการณ์อย่างนี้สักอีก2เดือนนะครับตายครับพี่น้องเราบ่นกันทุกคนครับผมนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังได้เยอะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์สุรัตน์รถขุดโค้งล่องนาครับวันนี้มาถ่ายคลิปช่วงบ้านห้วยออกให้พี่น้องได้ดูกันเนาะว่างๆกันครับแกงเหงาครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ